ตอนนี้ไม่มีความเสี่ยงอะไรแล้วใช่ไหมก็จะมีปัญหาเรื่องการกินการกลืนนะครับแต่ไปค่อนข้างจะดีนะครับจะดีนะก็คนที่สามารถที่จะนั่งนานๆได้นะครับก็คือปกติถ้านอนเยอะเนี่ยถ้านอนหรือนั่งไม่ได้คนที่จะมีปัญหาเรื่องสมองหลับได้นะซึ่งเรื่องของคุณจอยก็ไม่น่าจะมีประเด็นนี้ที่ต้องกังวลนะครับมันน่าแข็งแรงมากอะไรที่ตัดสินใจให้คนไข้กลับบ้านได้ครับให้ดีคือดูแลช่วยเหลือตัวเองได้แล้วถามพี่โจ้ยค่ะมานี่เลยตรงกลางเลยไหมเอาใหม่ๆตรงกลางเลยถือถอดเลยกดข้างใต้กดข้างใต้ไฟสีเขียวขึ้นก็อุ้ยไม่ติดค่ะติดตัวตรงคุณหมอถูกถูกครับก็ผมแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยในช่วงแรกอันนี้คือ
สามารถเข้าใจทุกอย่างที่เราถามนะเพียงแต่ว่ามันเรียบเรียงคำพูดออกมายากเท่านั้นเองอาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับจากตัวโรคหลอดเลือดสมองค่ะคือไปบีบก็เลยทำให้ค่ะมันเสียหายในส่วนที่ควบคุมในเรื่องของการพูดโจอี้รู้สึกไงครับวันนี้เราได้กลับบ้านแล้วก็ยินดีดีใจไหมคะดีใจไหมคะผมเองยังไม่แค่ความขาขายังไม่มีแรงวันนี้ที่แต่ละครับที่นี่เนี่ยจริงๆเนี่ยใจหมอเนี่ย
ที่จากกับที่นี่เพื่อให้รู้ว่าร้านอะไรจตุพรตอนนี้เราทำอะไรอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เราดูโรคทั่วไปนะครับเดี๋ยวที่นี่เป็นศูนย์ที่เราตั้งขึ้นใหม่เพื่อฝึกอบรมเรื่องภัยพิบัติกับการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเดี๋ยวคุณเบนนะครับซึ่งมาดูแลคุณโจอี้มาตลอดตั้งแต่มาที่นี่ซึ่งเขารับผิดชอบการกู้ภัยเขตของเตยนะซึ่งเราตอนนี้ของจุฬาฯจุฬาภรณ์เราทำเรื่องภัยพิบัตินะครับเราฝึกอบรมให้พนักงานทั้งหลายของทั้งประเทศทั้งกองทัพนะทั้งอะไรก็ตามที่อยากให้เราฝึกนะครับเพราะพวกกู้ภัยเขาไม่รู้เรื่องการแพทย์แต่เราจบรมเรื่องการแพทย์ให้ซึ่งเดี๋ยวเราทำเป็นรุ่นที่2ละเดี๋ยวของคุณเบนจะรุ่นที่3รุ่นที่2ที่เรียนทำให้นะครับเพื่อให้ว่าเวลามีคนไข้อย่างคุณโจอี้หรืออะไรหรือใครอยากเรียนตามก็อยากไปจะได้ดูแลได้ต่อนะและจากที่นี่เราเป็นศูนย์โรคหัวใจ 100% เรารับรีเฟอร์คนไข้จากที่อื่นเรื่องหัวใจนะครับเดี๋ยวทางหมอทางโรคหัวใจก็อยู่ละนะครับเดี๋ยวใครอยากจะถามว่าที่นี่หัวใจเป็นยังไงใครเข้ามาต้องใจอะไรบ้างซึ่งมาตรฐานที่คือใครมีโรคหัวใจทั่วประเทศหลักๆโดยไม่ต้องจ่ายส่วนเกินเราดูแลให้จนจบนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากทราบเรื่องสุดโต่ใจที่ญี่ปุ่นให้แบบเดียวรับเราไปเลยนะครับสามารถได้เลยคุณหมออย่างนี้ถึงครับแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายครับนี่คืออยู่ใน30 บาทค่าใช้จ่ายอยู่ใน30 บาทซึ่งโรงพยาบาลใช้ปัญญาจดมาให้นะครับก็มีส่วนเกินบ้างซึ่งคุณเบนรับผิดชอบไปเรียบร้อยนี่คือครับผมโอเคนะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เรื่องภัยพิบัตินะครับสูงเป็นยังไงนะก็ได้เรื่องโรคหัวใจหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้โรคหัวใจเป็นโรคที่มีปัญหามากในประเทศเราซึ่งมีทั้งหลอดเลือดตันหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยรอรับที่1ชั่วโมงนะครับโอเคนะมีมั้ยโอเคครับโอเคครับแม่ครับครับกินแค่กินแล้วหลังนี้ไม่ค่อยว่างตรงนี้มันจะต้องไม่ต้องการเอาความลงไปเลยนอนไปเลยไม่ใช่ไม่นอนครับโอ้ยโมงเลยโมงพี่เธออีกขามเดี๋ยวเรามีก๋วยเตี๋ยวไก่เลี้ยงมาเดี๋ยวคนในไลน์เห็นมาสองนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวซ้ำสองนี้ครับสองนี้เดี๋ยวซ้ำสองนี้เออ